าหมายของบริษัทตั้งแต่ที่เริ่มต้นเลยค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีกำลังเราอยากจะคืนโอกาสอยากจะตอบแทนประเทศชาติผ่านการศึกษาการศึกษานั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทำให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพก็เลยเป็นโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนขึ้นมานี่เป็นการส่งมอบท่ามกลางบรรยากาศของ New Normal โครงการที่19ปีที่20โรงเรียนสิ่งสะอาดอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยปกติเราจะมีกิจกรรมอยู่2วันนะคะแต่วันนี้ถูกย่อมาให้จบกระบวนการอย่างรวดเร็วเราก็จะมีกิจกรรมง่ายๆกันเพียงครึ่งวันปีนี้นะคะอุปสรรคที่สำคัญก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดสถานการณ์ด้านการค้าของลามิน่าฟิล์มเองด้วยเราก็ไม่มั่นใจว่าผลประกอบการของเราจะเพียงพอในการที่จะดำเนินงานกิจกรรม CSR ต่างๆได้หรือไม่แต่สุดท้ายคือมีหลายโรงเรียนค่ะรอโอกาสที่สำคัญในเรื่องของอาคารเรียนใหม่ๆอยู่เราไม่สามารถจะตัดโครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนได้แล้วก็เกิดมาเป็นที่โรงเรียนสิ่งสะอาดแห่งนี้นะคะเรื่องโรคระบาดมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเริ่มงานเราตั้งเดือนมิถุนาปกติเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาจะนำชุมชนเข้ามาช่วยหาอุปกรณ์สิ่งของต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งปรากฏว่าชาวบ้านชุมชนร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันสร้างอาคารสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เราตั้งใจไว้ค่ะหน้านี้อาคารสร้างมา40ปีแล้วนะครับซึ่งก็เสื่อมไปตามสภาพครับขาดความปลอดภัยพอได้ร่วมโครงการนี้ก็ทำให้ได้อาคารที่มั่นคงแข็งแรงถาวรทำให้นักเรียนนั้นภูมิใจดีใจนะครับทำให้ผู้นำพร้อมกับชาวบ้านสิงสาดมีความสมัครสมานสามัคคีมาสร้างอาคารหลังนี้ร่วมกันครับรู้สึกยินดีมากครับผมที่บริษัทลามิน่านำสิ่งดีๆมาให้ชุมชนของเราจะได้เป็นมรดกตกทอดรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับผมท้ายสำคัญก็คือทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฟิล์มกรองแสงลามิน่าว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เราได้รับเรานำมาตอบแทนสังคมผ่านโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนและร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อเนื่องมาได้ถึง20ปีค่ะอำนวยอวยพรที่ท่านสร้างให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการครับผมขอบคุณครับ